สวัสดีค่ะทุกคนด้านหลังนะคะอันนี้เป็นกล้องหน้าอาจจะไม่ชัดนะคะเป็นแหน่แดงค่ะแหน่แดงที่พร้อมที่จะตักขายได้แล้วนะคะแหน่แดงที่เห็นอยู่นี้นะคะระยะเวลาเกือบเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมกำลังเติบโตและแข็งแรงมากๆเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูใกล้ๆในกะมังนะคะไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือในบ่อนะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะ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 นี่สวยๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเลี้ยงไว้ที่นาจ้าพร้อมที่จะนำไปขยายได้แล้วนะคะสำหรับแหน่แดงอาซอลล่าไมโครฟิล่าแรกๆเลยคือเล็กได้พันมาจากเกษตรโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าไปอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะแล้วมีวิสาหกิจชุมชนนะคะเขาเอามาจำหน่ายนะคะเล็กก็เลยซื้อมาเป็นพันธุ์แท้เลยนะคะดูดีๆเนี่ยค่ะปะไปดูกันต่อนะนะคะมาดูแหน่แดงที่ปล่อยทิ้งไว้อันนี้คือถึงเวลาขายแล้วค่ะแน่นเอียดเลยนะคะเราปลูกแบบอินทรีย์ 100% เลยค่ะฉีดน้ำส้มควันไม้ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆนี่คือการขึ้นชั้นนะคะของแหน่แดงบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเรียกแหน่แดงแต่ทำไมสีเขียวเล็กเคยเจอคำถามนี้นะคะก็คือแหน่แดงระยะเวลาผ่านไปนะคะพอระยะเวลาผ่านไปนานๆคือจะเป็นสีแดงค่ะท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำปุ๋ยได้นี่นะคะนี่ขยายได้เลยค่ะแบบนี้พร้อมส่งต่อแล้วนะคะสำหรับแหน่แดงได้แบบประมาณ10โลได้นะคะท่านผู้ชม10โลได้ใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นให้อาหารสัตว์ค่ะกุ้งหอยปูปลาแล้วก็เป็ดไก่ค่ะกบนะคะกบเอาไปเลี้ยงกบกบกินดีมากนะคะแล้วก็พวกหอยหอยเชอรี่สีทองตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะกินดีมากเลยค่ะนี่แล้วก็คือกับตัวเล็กเองเนี่ยก็คือใส่ต้นไม้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้แทบแบบว่าคือประหยัดค่าปุ๋ยลงเยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าเราจะดูแลต้นไม้ยังไงให้สวยคือพอถึงเวลาแหน่เริ่มแดงนะคะท่านผู้ชมเล็กก็เอาใส่เลยแล้วข้าวก็งามมากๆเลยนะคะก็คือเราสามารถเอาแหน่แดงเนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดได้เลยนะคะหรือใครนะคะขยันคือมีเยอะๆนะจะเก็บไว้ตากแห้งนะคะพอแห้งปุ๊บเราก็เอาไปผสมกับดินนะคะแกลบด้ามดินแล้วก็แหน่แดงนะคะแค่นี้ก็สุดยอดมากๆเป็นแบบอาหารให้พืชเป็นดินปลูกที่มีคุณสมบัติที่พืชชอบนะคะดีมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้มันจะ ตีลังกาขึ้นมานี่คือสภาพของแหน่ที่สวยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคือรากมันจะดำนะคะแล้วเล็กอธิบายนิดนึงเวลาที่เราตักขึ้นไปตอนนี้คือจะเห็นว่ามันเป็นชั้นนะคะนี่มันเป็นชั้นแล้วก็เกาะตัวกันแต่เวลาที่เราตักขึ้นไปเนี่ยนึกภาพตามนะคะไม่ได้ทำให้เห็นก็คือตักใส่ตะกร้าเนี่ยค่ะให้น้ำมันเสด็จออกนะคะก็คือไม่ให้น้ำมันหยดเวลาที่เราไปตักคือเล็กจะตักใส่รถเข็นนะคะก็คือกลางแบบเขาเรียกว่าอะไรตาข่ายแล้วก็เอาแหน่แดงเนี่ยคือไปตากนะคะแหน่แดงที่ติดกันเกาะตัวกันเนี่ยมันก็จะกระจายออกนะคะท่านผู้ชมคือเวลาที่เราไปปล่อยแหน่แดงเลี้ยงใหม่ๆเราจะต้องคลี่ออกนะคะคือให้ติดกันเนี่ยการขยายตัวก็จะช้าแต่ว่าเวลาที่เราคลี่ออกนะคะการขยายตัวก็จะมีช่องว่างและขยายตัวไวนะคะนี่คือวิธีการที่เราทำนะคะเห็นไหมสวยมากๆเลยนี่ค่ะใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะคะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่เลขให้ไว้นะคะคือใต้คลิปนี้นะท่านผู้ชมหรือโทรเบอร์0981216884ย้ำทวนอีกครั้งนะคะ0981216884โทรมาได้เลยนะคะตอน9โมงถึง2ทุ่มนะคะโทรมาได้เลยถ้าเล็กไม่รับโทรศัพท์ก็โทรมาย้ำๆอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้อบรมรวดเลย4วันนะคะก็จะพยายามหาเวลามารับนะคะพร้อมส่งแล้วจ้าสำหรับแหน่แดงสวยๆเน้นย้ำนะคะแหน่แดงของเราปลูกแบบอินทรีย์ 100%อินทรีย์ 100% นะคะและมีหลายท่านเล็กเคยได้ยินนะคะแหน่แดงมีโปรตีนสูงจริงๆแล้วคนก็กินได้เมื่อสัตว์กินได้คนก็กินได้ค่ะ
โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ